่ะชั้น2นะคะก็ยังมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามแบบนี้แล้วนะคะนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันแบบมากกว่าคำว่าโอเคเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะกับช่วงเรนท์ไทย Property Tour ค่ะวันนี้นะคะหนึ่งอยากพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการติดทะเลนะคะซึ่งเป็นหาดวงอมาตย์นะคะเป็นหาดที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดในพัทยานะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงพัทยาแล้วนะคะทุกคนก็คงจะอดนึกถึงสิ่งที่เป็นดับแรกไม่ได้ก็คือการมาท่องเที่ยวทะเลนะคะวันนี้นะคะหนึ่งอยากพามาชมโครงการที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ดินผืนสุดท้ายแล้วนะคะที่ติดหาดวงอมาตย์นะคะข้อดีของทำเลนี้นะคะก็คือเป็นทะเลนะคะที่ไม่มีล่มมากลางนะคะไม่มีถนนกั้นไม่มีการขายของนะคะจึงทำให้ทำเลที่นี่นะคะเป็นทำเลที่เป็นหาดที่เป็นส่วนตัวที่สุดเลยค่ะค่ะและโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าคอนโดอารมณ์วงอมาตย์นะคะซึ่งตั้งอยู่บนทำเลนาเกลือซอย16นะคะอยู่พัทยาเหนือค่ะสำหรับคอนโดนี้นะคะมีความโดดเด่นนะคะก็คือจะเป็นตึกสูงที่สุดนะคะในหาดวงอมาตย์นะคะก็คือตึกสูงถึง55ชั้นนะคะแล้วก็มอบความเป็นส่วนตัวให้กับทุกท่านนะคะก็คือมีเพียง319ยูนิตเท่านั้นค่ะภายในโครงการนะคะยังคงความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์นะคะและยังคงรักษาต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า100ปีด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมภายในล็อบบี้ของคอนโดกันนะคะเชิญค่ะและตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่ภายในเซลล์แกลเลอรี่ของโครงการแล้วนะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวล็อบบี้ชั้น1นะคะที่ทางโครงการนะคะมีการจำลองมาให้เหมือนล็อบบี้ชั้น1ภายในอนาคตของโครงการเลยนะคะซึ่งการออกแบบตกแต่งของที่นี่นะคะจะเน้นโทนสีที่สบายตาสีเอิร์ธโทนนะคะแต่ยังคงความลักชัวรี่หรูหราไว้อยู่นะคะและตอนนี้นะคะหนึ่งจะพาทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของตัวโมเดลของทางโครงการนะคะคอนโดอารมณ์วงอมาตย์นะคะจะเป็นคอนโดตึกสูงจำนวน55ชั้นนะคะแล้วก็มีจำนวนยูนิตอยู่ที่319ยูนิตเท่านั้นค่ะจะสังเกตเห็นนะคะในส่วนของส่วนกลางข้างหน้าคอนโดนะคะจะเป็นอาคารบีทคลับนะคะที่มีการเชื่อมต่อกับในส่วนของทะเลนะคะซึ่งอาคารบีทคลับตรงนี้นะคะจะมีที่จอดรถชั้นใต้ดินนะคะจำนวน4ชั้นค่ะซึ่งเป็นที่จอดรถแห่งแรกนะคะที่เป็นแบบอัตโนมัติค่ะและก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะยังมีในส่วนของตัวสปานะคะซาลอนห้องสตรีมรูมนะคะแล้วก็มีคิดคลับนะคะมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาภายในชั้น2จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสนะคะห้องกอล์ฟนะคะแล้วก็ยังมีห้องเธียเตอร์รูมให้ลูกบ้านนะคะได้มาดูหนังฟังเพลงกันบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือในส่วนของสระว่ายน้ำชั้น2นะคะจะมองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะให้ความรู้สึกนะคะเหมือนเราลอยน้ำนะคะสระว่ายน้ำอยู่บนทะเลเลยค่ะและในส่วนของตัวโครงการนะคะก็คือจะแบ่งทั้งหมดเป็น3โซนนะคะโซนแรกนะคะตั้งแต่ชั้น1กับชั้น2นะคะจะแบ่งเป็นในส่วนของตัวห้องล็อบบี้นะคะในส่วนของห้องทำงานต่างๆนะคะที่ให้ลูกบ้านมาใช้งานได้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้นที่21นะคะจะเป็นในส่วนของห้องพักอาศัยค่ะตั้งแต่ขนาด 37.5 ตารางเมตรถึงขนาด 81.8 ตารางเมตรนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่านะคะห้องมุมของทางโครงการนะคะจะจัดมาให้เป็นในส่วนของ2ห้องนอนนะคะที่มีขนาด 81.8 ตารางเมตรค่ะและ Exclusive ไปกว่านั้นค่ะยังมีลิฟต์ Private นะคะสำหรับ2ห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็น1ห้องนอนขนาด 37.5 ตารางเมตรถึง38ตารางเมตรค่ะและโครงการนี้นะคะยังเป็นแบบ Single Corridor นะคะก็คือเราเปิดประตูห้องไปไม่ตรงข้ามกับห้องไหนด้วยนะคะแล้วก็ทุกห้องค่ะเขาหันให้เห็นทะเลเลยนะคะคือทุกยูนิตมองเห็นทะเลแน่นอนค่ะถัดเข้ามาในโซนที่2นะคะโซนที่2ตั้งแต่ชั้น22ถึงชั้น43นะคะก็จะเป็นขนาดมี1ห้องนอนแล้วก็2ห้องนอนค่ะแต่1ห้องนอนจะเป็นขนาดที่ขยับขึ้นมานะคะก็คือเป็นขนาด45ตารางเมตรถึง47ตารางเมตรค่ะ2ห้องนอนยังคงเป็นขนาด 81.8 ตารางเมตรและอยู่ห้องมุมนะคะก็คือจะมียูนิตนะคะทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6ยูนิตค่ะถัดขึ้นไปโซนสุดท้ายค่ะโซนสุดท้ายของห้องพักอาศัยนะคะตั้งแต่ชั้น44ถึงชั้น52นะคะจะเป็นขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอ่างหินจากกุชชี่หลังห้องด้วยนะคะ
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ห้องนอนขนาดอยู่ที่52ตารางเมตรถึง63ตารางเมตรและ2ห้องนอนยังอยู่มุมเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับขึ้นมาเป็นขนาด87ตารางเมตรค่ะพิเศษกว่านั้นนะคะที่จะทำให้เราได้มองเห็นวิวทะเลนะคะที่แบบมากกว่า360องศานะคะก็คือจะเป็นชั้น53ชั้น54และชั้น55ค่ะชั้น53ของทางโครงการนะคะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะมีขนาดอยู่ที่35คูณ5เมตรเลยนะคะที่ให้ลูกค้านะคะได้สามารถนะคะมาเสพวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกหลังเกาะล้านเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะและชั้น54นะคะยังเป็นไพรเวทจากุชชี่ค่ะจำนวนประมาณ6จากุชชี่นะคะที่ทางเรานะคะจะให้ทางลูกบ้านนะคะต้องบุ๊กกับทางโครงการเพราะว่าจะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะสามารถบุ๊กมาใช้งานกับครอบครัวได้เลยค่ะและชั้น55ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นนี้จะเป็นสกายเล้าแล้วก็ยังมีครัวนะคะภายในสกายเล้าด้วยให้ทางลูกบ้านสามารถบุ๊กมาจัดปาร์ตี้ต่างๆเวลามีเทศกาลด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะโครงการที่นี่นะคะส่วนกลางคุ้มค่ามากๆเลยนะคะในทำเลที่แพงที่สุดในพัทยาด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่ Exclusive สุดๆเลยค่ะทุกคนคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าภายในห้องตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกท่านเข้าไปชมห้องตัวอย่างนะคะตามมากันค่ะค่ะและห้องแรกนะคะสำหรับห้องตัวอย่างนะคะที่หนึ่งจะอยากพาทุกท่านเข้าชมวันนี้นะคะจะเป็นห้องไทท์ขนาด38ตารางเมตรค่ะซึ่งประตูของที่นี่นะคะจะให้มาเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะของยี่ห้อซัมซุงค่ะซ้ายมือของหนึ่งนะคะที่ทุกท่านจะเข้ามาภายในห้องอันดับแรกเลยจะเจอเป็นในส่วนของครัวบิวอินนะคะซึ่งโครงการนะคะจะให้มาเป็นแบบฟูลี่ฟิตเต็ดนะคะซึ่งจะมีในส่วนของเฟอร์บิวอินแต่ไม่ได้ให้เฟอร์ลอยมานะคะครัวบิวอินนะคะของจริงก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะมีหูดูดควันให้มีเตาไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะทำสำหรับเป็นใส่เครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะข้างบนค่ะในส่วนของตัวข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นนี้เลยนะคะเป็นบานใส่สีชาค่ะค่ะตรงนี้นะคะเขายังบิวอินนะคะมาให้เราสามารถใส่ตู้เย็นบิวอินได้ด้วยนะคะในส่วนของโซน living room นะคะก็คือเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะเราสามารถจะวางโซฟานะคะที่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะวางทีวีเครื่องใหญ่กว่านี้ได้นะคะและถัดเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วนะคะจะมีสตูบานสไลด์นะคะที่ให้เราสามารถสไลด์เพื่อให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อตอนกลางคืนค่ะเราอยากดูละครอยู่ข้างนอกแล้วแฟนเรานอนอยู่ข้างในห้องนะคะเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้เพื่อให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะขาตรงนี้นะคะก็คือลูกบ้านนะคะสามารถจะวางเป็นเตียงขนาด king size หรือว่า queen size ได้เลยนะคะนอนมองวิวทะเลได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของกระจกค่ะกระจกของทางโครงการนะคะออกแบบมาให้เป็นกระจกแบบ full frame เลยนะคะก็คือเป็นกระจกแบบบานเต็มแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะได้ take view ทะเลตลอด24ชั่วโมงที่อยู่ที่นี่เลยนะคะประตูบานสไลด์จะเป็นแบบ3ตอนแบบนี้ค่ะให้เราเปิดแค่นี้เพื่อรับลมเข้ามาภายในห้องได้หรือจะเปิดทั้งหมดเพื่อรับวิวทะเลได้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะห้องตัวอย่างค่ะจัดไว้เพียงแค่ชั้น2ของทางโครงการเท่านั้นนะคะค่ะแค่ชั้น2นะคะก็มองเห็นวิวทะเลที่สวยงามแล้วนะคะตอบโจทย์เลยนะคะถ้าชั้นไม่สูงมากนะคะตอบโจทย์สำหรับใครนะคะที่กลัวความสูงแต่อยากมองเห็นวิวทะเลนะคะก็เลือกเป็นห้องประมาณนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถัดเข้าไปหนึ่งจะพาไปชมในส่วนของโซนห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะตามมาเลยค่ะและทางโครงการนะคะยังมีการจัดเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้เป็นบานใสสีชาแบบนี้เลยนะคะถัดเข้ามาค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเป็นแบบชาวเวอร์บ็อกค่ะซึ่งจะมีทั้งเป็นแบบเลนชาวเวอร์นะคะแล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์ค่ะแล้วลูกบ้านนะคะที่สำคัญเลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าอาบน้ำออกมาแล้วจะตัวเปียกนะคะเพราะว่าพื้นของทางโครงการจะเป็นพื้นแบบไวนิลค่ะที่ทนต่อน้ำทนต่อความชื้นด้วยนะคะค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนแห้งนะคะจะมีอ่างล้างหน้าให้นะคะที่เป็นลายหินอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์เป็นโถส้วมโซนแห้งตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะห้องนี้นะคะขนาดห้อง38ตารางเมตรนะคะก็เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมขนาดต่อไปเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่ภายในห้องตัวอย่าง
อีกขนาด1ไทยนะคะซึ่งเป็นขนาดไทย52ตารางเมตรนะคะสำหรับ1ห้องนอนนะคะที่ขนาดไทยใหญ่ขึ้นมาจะมีขนาด45ตารางเมตร47ตารางเมตรนะคะ52ตารางเมตรและ53ตารางเมตรค่ะในส่วนของตัวแปลนห้องนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกับ38ตารางเมตรนะคะซ้ายมือยังคงเป็นในส่วนของครัวนะคะ built in ลายหินอ่อนค่ะแล้วก็มีที่ให้ใส่ในส่วนของเครื่องซักผ้าตรงนี้เหมือนเดิมมีที่ให้ใส่ในส่วนของเตาไมโครเวฟตู้อบเหมือนเดิมนะคะค่ะแต่ขนาดนี้นะคะที่มีความแตกต่างก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะเป็นขนาดที่ลูกค้านะคะของทางโครงการจองไว้เยอะที่สุดเลยค่ะว่าเป็นขนาดเหมาะสำหรับครอบครัวด้วยนะคะค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมในส่วนของตัวระเบียงข้างนอกกันนะคะระเบียงของที่นี่นะคะจะเป็นอ่างหินแบบนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับห้องที่มีอ่างหินนะคะจะเป็นห้องที่มีขนาด52ตารางเมตรค่ะแต่ถ้าห้องขนาด45 47นะคะภายในตัวห้องจะขนาดเท่ากันเลยค่ะแต่แค่ไม่มีอ่างหินนะคะถ้าลูกบ้านนะคะที่ชอบอ่างหินแบบนี้ต้องเลือกตั้งแต่ชั้น44ถึงชั้น46นะคะจะได้อ่างหินแบบนี้ภายหลังห้องค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันค่ะสำหรับห้องนอนของห้องขนาดนี้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะกระจกก็ยังคงความเป็นกระจกฟูลเฟรมเหมือนเดิมค่ะให้เราเทควิวทะเลนะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่แตกต่างกันของที่นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะจะสังเกตว่าห้อง38ตารางเมตรนะคะตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นห้อง52ตารางเมตรเขาจะจัดวางตู้เสื้อผ้าไว้ตรงข้ามกับชาวเวอร์บ็อกซ์ค่ะและตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่ภายใน2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในตัวห้องกันเลยนะคะโถงทางเดินตรงนี้นะคะลูกบ้านจะสามารถวางเป็นชั้นต่างๆบิวอินเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะภายในกลางห้องของ2ห้องนอนนะคะจะมีในส่วนของครัวบิวอินแล้วก็เป็นห้องลิฟวิ่งรูมนะคะก็คือห้องนั่งเล่นค่ะครัวนะคะจะเป็นครัวบิวอินให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมเตาไฟฟ้าทั้งหมด4หัวแล้วก็มีฮูดดูดควันให้ด้วยนะคะข้างบนนะคะก็จะบิวอินนะคะให้เป็นที่ใส่ของสีใสสีชาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของไอแลนด์กลางห้องตรงนี้ด้วยค่ะค่ะและโซนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซน living area นะคะก็คือโซนห้องนั่งเล่นนะคะเราสามารถจะวางเป็นโซฟาเบสหรือว่าโซฟาที่ขนาดใหญ่มากกว่านี้ได้เลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะจะนอนดูทีวีก็ได้หรือว่าหันมามองด้านนี้นะคะก็จะเห็นทะเลนะคะของหาดวงอมหมาดนะคะที่เต็มตาสวยงามสุดๆเลยค่ะรู้สึกนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันแบบมากกว่าคำว่าโอเคเลยนะคะหนึ่งพาเข้าไปดูห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กที่นี่นะคะจะเชื่อมต่อกับห้อง living area นะคะก็คือจะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะภายในห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้า built in แล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวค่ะซึ่งห้องน้ำภายในตัวนะคะเดินเข้าจากฝั่งห้องนอนก็ได้หรือว่าเดินเข้าจากฝั่งห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมวิวระเบียงด้านนอกกันนะคะกระจก2ห้องนอนนะคะก็ยังให้มาเป็นกระจกแบบ full frame เหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นกระจกขนาดใหญ่เลยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นวิวทะเลกันอย่างเต็มตาเลยค่ะสำหรับระเบียงห้องนี้นะคะก็คือจะมีความพิเศษนะคะที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะซึ่งห้องที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวจะเป็นห้องขนาด87ตารางเมตรค่ะมีตั้งแต่ชั้น47ถึงชั้น50นะคะก็คือห้อง81ตารางเมตรภายในตัวห้องเหมือนกันเลยค่ะแต่ห้อง87ตารางเมตรจะเพิ่มมาแค่ในส่วนของตัวระเบียงนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเราได้มาเที่ยวเมืองพัทยาที่มองเห็นวิวทะเลที่สวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะลูกบ้านสามารถจะเล่นน้ำตรงนี้นะคะที่มีความไพรเวทและความเป็นส่วนตัวเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวของตัวเองเลยค่ะและต่อไปนะคะหนึ่งจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมนะคะห้องนอนใหญ่ของ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นห้องนอนหลักๆเลยนะคะของห้องนี้ค่ะเข้ามาภายในตัวห้องนะคะจะให้ความรู้สึกว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะขวามือนะคะทางโครงการนะคะบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้ค่ะถือว่า
ขนาดใหญ่เลยนะคะใส่เสื้อผ้าได้สำหรับลูกบ้านเลยค่ะแล้วก็ซ้ายมือของหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ำค่ะที่มีการแยกห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำมาให้นะคะภายในห้องอาบน้ำจะมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ำนะคะโถสุขภัณฑ์จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะที่มีมาให้ถึง2อ่างค่ะภายในตัวห้องนะคะลูกบ้านสามารถออกแบบบิวอินเพิ่มเติมได้เลยนะคะจะวางเตียงเป็นขนาดคิงไซส์หรือว่าควีนไซส์ได้เลยค่ะภายในห้องนอนใหญ่นะคะลูกบ้านสามารถนอนเทควิวทะเลจากปลายเตียงได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่นี่นะคะขนาดถูกใจลูกบ้านคนไหนบ้างนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่เข้าชมวิดีโอบ้างคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่นี่นะคะมีความพิเศษนะคะก็คือสามารถเทควิวทะเลได้ทุกจุดภายในห้องเลยค่ะชมภายในห้องตัวอย่างแล้วก็ชมบรรยากาศโครงการแล้วถ้าหากท่านใดสนใจเข้ามาชมโครงการอารมณ์วงอมาตย์นะคะเพราะว่าหนึ่งอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาชมด้วยตาตัวเองเลยนะคะว่าบรรยากาศจริงๆสวยงามเพียงใดนะคะสามารถนัดวันเวลากับหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะสามารถนัดเลนส์ไทยพัทยาเข้ามาได้เลยค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะวิดีโอของหนึ่งด้วยนะคะกดติดตามไว้ค่ะว่าเราจะพาไปชมโครงการไหนภายในเมืองพัทยาอีกนะคะสวัสดีค่ะ